คนทำพิซซ่าค่ะวันนี้เซนาเป็นคนเอ๊ะชิมแป้งอะนี่ถึงไหนแล้วคะเสียงยิงเป็นในกายิ้มรู้แล้วใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารับนักเรียนค่ะวันนี้นักเรียนขนของกลับบ้านเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่อ้อมารับมารับน้องแก้มคนเดียวค่ะเซรีน่าอยู่บ้านค่ะกระเป๋าหนักมากเลยค่ะวันนี้ขนของมาเต็มเลยค่ะนู่นกล่องอุปกรณ์การเรียนค่ะอันนี้คืองานศิลปะค่ะเขาจะมีเป็นกล่องเนาะนี่ก็เสื้อกันเปื้อนเวลาทำศิลปะที่โรงเรียนค่ะขนของกลับบ้านหมดเลยกล่องงานศิลปะแล้วก็หนังสือเรียนทุกอย่างเอากลับบ้านหมดเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วก็ปิดเทอมค่ะพรุ่งนี้มาโรงเรียนแต่ว่าน่าจะไม่ได้เรียนแล้วค่ะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของป.2แล้วค่ะพี่แกมจะจบป.2แล้วค่ะพรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวใช่ไหมลูกอะไรคะหนูเรียกแม่ว่าจะทำอะไรหรอกวันนี้ไปซื้อของค่ะซื้ออะไรคะเดี๋ยวหนูให้ดูว่าจะซื้ออะไรแป๊บนึงกระเป๋าจักใส่อะไรมาเต็ม ซื้ออะไรสำหรับป.3ใช่ไหมรีดรายการสำหรับเทอมหน้าค่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยไปซื้อใกล้ๆเปิดเทอมค่อยซื้อเก็บกระดาษไว้นี่ค่ะพอเลื่อนชั้นคุณครูเขาก็จะมีรีดรายการค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับเทอมหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปหาซื้อตามรีดรายการที่เขาแจ้งมาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเปิดเทอมแล้วค่อยไปซื้อเก็บไว้ก่อนหนูเก็บใส่ไว้ในแฟ้มนั่นแหละป๊าป๊าทำงานที่บ้าน work from home ป๊าป๊าประชุมอยู่เซรีน่าหลับอยู่แม่ก็เลยออกมาคนเดียวสวัสดีครับเซรีน่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะนี่เซรีน่าทำอะไรคะเรียนเซรีน่าถามว่าสวัสดีทำอะไรเราจะทำพิซซ่ากันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแป้งพิซซ่าเราเตรียมไปแล้วมันฟูขึ้นมาแล้วค่ะพร้อมที่จะทำแล้วค่ะทำพิซซ่าใช่แล้วไม่เราไม่ได้บอกพี่แก้มล่วงหน้าว่าเราจะทำพิซซ่าค่ะแม่เราเป็นรับพี่แก้มที่โรงเรียนมาแล้วป้าก็ทำแป้งไว้รอรู้ว่าของโปรดใครนี่ค่ะเดี๋ยวมาทำพิซซ่าด้วยกันค่ะส่วนคนนี้นะคะคนนี้นะคะอันนี้อร่อยมากค่ะอะไรอร่อยคะแอสเซอร์คนนี้ทำอะไรคะคนผมฟูเนี่ยนะดูเตรียมชุดเตรียมพร้อมเลยเนี่ยป้าใส่ผ้ากันเปื้อนให้ใช้ผ้ากันเปื้อนกินจะได้ไม่เลอะนี่ค่ะเซน่าจะทำพิซซ่าไหมคะเซน่าทำพิซซ่าไหมคะลูกทำไหมคะทำค่ะทำค่ะเก่งมากเซน่าจะทำพิซซ่าเองนะคะจะได้ทำไหมเนี่ยกินหมดแล้วนั่นอ่ะกินไส้กินหน้าพิซซ่าหมดแล้ววันนี้ทำหน้าแฮมพริกปาปริก้ากับอะไรคะน่ะพริกหยวกแล้วก็ซาลามี่ซาลามี่แล้วเรียกซาลามี่แล้วก็มีชีสด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ชีสเยอะๆชีมี่ซาลามี่ค่ะซาลามี่อือฮึเดี๋ยวทำแผ่นแป้งก่อนนะคนทำพิซซ่าค่ะวันนี้เซน่าเป็นคนชิมแป้งอะชิมแป้งชิมแป้งไม่ได้ค่ะเดี๋ยวปวดท้องนะคะหันหน้ามาทางนี้สิหันหน้ามาหาแม่เนี่ยมาแม่ถ่ายรูปให้เร็วยิ้มสวยด้วยเร็วยิ้มสวยโอ้ดอดคัทเชอร์อือฮึค่ะวันนี้จะทำถาดใหญ่2ถาดเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้ากำลังจะตีแผ่แป้งให้นะคะแล้วจะเดี๋ยวเด็กๆจะมาใส่หน้าพิซซ่าค่ะส่วนเด็กคนนี้ก็
ยิ้มสวยหรือยังยิ้มสวยหรือยังไม่ยิ้มสวยเลยโอ้เล็กค่ะพิซซ่าโอ้โหเล็กค่ะพิซซ่าเซน่าบอกโอ้พิซซ่าอร่อยอร่อยแล้วลูกอร่อยมากไหมยังไม่สุกเลยเซรีน่าน่ะพ่อป๊า Können wir eine ohne Paprika machen eine mit Paprika นี่ครึ่งนึงครึ่งนึงไม่ต้องใส่ได้อยู่เดี๋ยวแม่ทำให้โอเคโอเคพ่อป๊าเนี่ยเซดีน่ะฮะป้ามาค่ะนี่เซรีน่าทำไมมาถอดผ้ากันเปื้อนทิ้งโอเคชีสชีสชีสถอดผ้ากันเปื้อนทิ้งเลยโอ้ร้อยโอ้ร้อยมาแม่เปิดดาออฟป้าป้า vielleicht noch weiß ah เดี๋ยวเดี๋ยวรอใส่อันนี้ก่อนนี่ใส่อันนี้เสร็จก่อนลูกท่านี้ไม่พอนี่นี่ท่านี้ไม่พอค่อยแกะในแผ่นนี้นะคะใช้อันนี้ก่อนนะคะชีสค่ะอันนี้ชีสแผ่นชีสผงสำหรับใส่พิซซ่าอร่อยแล้วเดี๋ยว halbe ist ungefähr halbe Paprika was halbe halbe okay ทำคนละครึ่งค่ะทำสองถาดค่ะไหนดูเหลืออะไรลูกเอานี่ปาปริก้าใส่ลงไปแก้มครึ่งนึงอ้าวUnd dann ist das hier mit Paprika und hier nicht das Ganze oder nur halb von hier? ใส่ครึ่งนึงเลยถ้าน้องแก้มไม่ใส่Paprikaน้องแก้มก็ไม่ต้องใส่แก้มก็ใส่แค่ครึ่งเดียวตรงนี้แม่ใส่ให้โอเคอันนี้ล่ะอันนี้ก็ใส่ทั่วเลยแก้มบอกว่าจะใส่ชีสเยอะๆ Ihr müsst den Käse auch aufteilen auf zwei Ja เดี๋ยวอีกถาดนึงนะลูกอยู่ในรถกันแล้วค่ะตอนนี้แพ็คพิซซ่าใส่กล่องแล้วเรียบร้อยค่ะน้องน้ำใส่ในกระเป๋าแล้วอยู่ท้ายรถค่ะกำลังจะพาเด็กๆไปกินพิซซ่านอกสถานที่ค่ะวันนี้ไปดูค่ะว่าไปที่ไหนรอดูเด็กหญิงเปมิกาว่าไปถึงที่แล้วจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้บอกว่าจะพาไปกินที่ไหนไปกันค่ะทุกคนที่จอดรถแล้วค่ะทุกคนโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวหาที่จอดรถค่ะรู้หรือยังว่าที่ไหนค่ะรู้แล้วโอเคไปกันเลยค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วป้ายนี่ค่ะพิซซ่าเตรียมใส่ในกล่องละนี่ถึงไหนแล้วคะเสียงยิงเป็นในกาเฮ้ยยิ้มรู้แล้วใช่ไหมค่ะไปค่ะทุกคนไปด้วยกันค่ะนี่คนนี้เซรีน่าเซรีน่าอยู่ไหนคะรับแก้มมารับแก้มว้าวถึงแล้วค่ะไปป่ะถึงแล้วค่ะป้าลองลูกป่ะเย่เย่เลยลูกโอเคพี่แกมปูเสือละพี่แกมนึกว่าจะไปกินข้างนอกไปกินที่สนามหญ้าตาเอ๋นี่ค่ะแล้วเราจะนั่งกินกันตรงนี้ค่ะโอ้ยมีค่ะเอามาเอาเป็นน้ำไม่ได้แล้วค่ะน้ำไหลแล้วค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้ได้รับกุญแจบ้านค่ะก็เลยพาเด็กๆมาฉลองกุญแจใหม่ค่ะมาฉลองกุญแจบ้านนี่ค่ะพิซซ่าป้าทำให้น้องแก้มเนี่ยพอดีเลยค่ะฉลองโรงเรียนด้วยวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสฉลองปิดเทอมไปด้วยเลยค่ะฉลองมีเสียงใช่เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรข้างในบ้านไงเดี๋ยวแม่ทำให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนค่ะขากล้องไม่ได้เอาขาสูงเอามาแค่นี้
เลยวันนี้พิซซ่าเลยอ๋อพิซซ่าเลยนะคะพิซซ่าเลยนั่นเองวันที่30มิถุนายนมารับบ้านพี่เมียวค่ะมารับบ้านรอบแรกค่ะทุกคนแล้วก็มาตรวจเช็คว่าต้องมีตรงไหนไม่เรียบร้อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ผ่านไป4สัปดาห์วันนี้ก็มาเซ็นรับบ้านแล้วก็ได้กุญแจบ้านก็คือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่ห้องครัวมาติดแล้วก็กระจกที่กั้นห้องน้ำอะค่ะแค่นั้นแล้วก็เข้าย้ายเข้าได้ค่ะก็คือวันนี้ก็ถือโอกาสฉลองกุญแจบ้านเนาะได้รับกุญแจบ้านวันนี้แล้วก็ฉลองเด็กนักเรียนจบป.2ไม่ใช่ยังไม่จบค่ะพรุ่งนี้วันเดียวไงพรุ่งนี้ไม่มีเรียนแล้วค่ะก็ถือว่าปิดเรียนละอย่าแค่เล่นค่ะพรุ่งนี้ไม่มีเรียนแล้วค่ะวันนี้ส่งของกลับบ้านหมดแล้วค่ะก็เลยฉลองจบป.2ด้วยค่ะแล้วก็ฉลองกุญแจบ้านทุกคนก็ตื่นเต้นกันดีใจฉลองไม่มีการบ้านแล้วพี่แกมบอกฉลองไม่มีการบ้านโต๊ะทานอาหารจะเสร็จประมาณเดือนกันยาแล้วก็ห้องครัวก็ประมาณกลางๆเดือนตุลาค่ะเลยไหมคะเลยไหมคะใหญ่มากเลยมากมากเลยคะนั่นน่ะถูกใจพี่แกมอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะแกมนั่งตัวตรงๆอร่อยมากเออนั่งดีอร่อยมากโอ้อร่อยมากมากเลยคะอร่อยมากมากไม่เสียชนะอร่อยมากมากอร่อยมากมากก็กินเยอะๆเลยนะคะนี่แหละค่ะตอนแรกว่ารอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพามาก็เลยไหนๆมันก็เป็นของเราแล้วอย่างนี้ค่ะก็ได้ค่ะเออแม่จ๋าไหนๆก็เป็นของเราแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยค่ะว่าตอนที่มันยังไม่มีอะไรข้างในบ้านมันเป็นแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวรอดูอีกครั้งตอนที่มันเรียบร้อยแล้วอะค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะทุกคนแต่ไม่อ่อนถนัดจะเรียกว่าเป็นบ้านค่ะนี่แหละค่ะความภูมิใจของพวกเราพิซซ่าก็อร่อยนั่งพับเพียบไปไหนไปดูข้างนอกค่ะอืมป่ะแกไปดูข้างนอกนั่งดูนอกมาอีกแล้ววิ่งมาอีกแล้วเซน่าอย่าวิ่งเสียงดังไปอีกแล้วมาBit. Quickly. Yeah. ทำไมล่ะคนนี้ล่ะคนนี้ทำไมปะเธอจะได้เตรียมกลับบ้านอาจจะ6โมงกว่ากับทุ่มน้อยเซนทุ่มหนึ่งแล้วปะย่าคนนั้นน่ะยังดื้อเลยนะเธอกลับบ้านเถอะไม่กลับบ้านฮะไม่กลับบ้านอะไรคะไม่กลับบ้านมิสนักฮาวส์เซอร์มิสนักฮาวส์เซอร์นิชกลับบ้านเซลินาจะไม่พูดคำว่าไม่นะคะสังเกตดูถ้าบอกว่าไม่เอาก็จะบอกนิชเอานิชเอาคือจะใช้คำว่าไม่เขาถนัดใช้เป็นภาษาเยอรมันอะไม่เอาก็ต้องพยายามคอยบอกถ้าจะไทยก็คือให้ไทยล้วนๆอย่างนี้ค่ะนี่กลับบ้านไม่กลับบ้านอร่อยไหมคะ อ่ะมาเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็หวั
นจะมีความสุขไปกับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะSubscribe. Thank you. ขอบคุณค่ะ